าไทยฮึดสู้มีเท่าไหร่ใส่ให้สุดกันไปเลยแม้เงื่อนไขจะโหดแค่ไหนก็ตามในการเข้ารอบของทีมไทยในวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ออกเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกโดยสำหรับวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024ในรอบคัดเลือกแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนโดยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโปแลนด์เจ้าภาพโคลอมเบียเยอรมนีอิตาลีเกาหลีใต้สโลวีเนียและสหรัฐอเมริกาด้านเพียวอัชราพรคงยศหัวเสาคนเก่งเผยถึงความพร้อมล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนที่จะลุ้นตัวโอลิมปิก2024ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเรารู้ว่าจะมีโปรแกรมคัดโอลิมปิกอาจารย์ด่วนก็บอกว่าเราต้องใส่อย่างเดียวมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดเราจะมารอลุ้นรอบหน้ารอเก็บคะแนนไม่ได้แล้วในเมื่อตอนนี้เรามีโอกาสก็ต้องใส่ให้สุดเท่านั้นไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามต้องพุ่งชนอย่างเดียวนัดแรกเจอเยอรมนีก็ถือว่ารู้เขารู้เราทั้งคู่อยู่ที่ว่าวันนั้นเราจะรักษาระบบของเกมได้มากเท่าไหร่แล้วก็ทำลายทีมของเขาได้มากขนาดไหนถ้าเรารักษาระบบของเกมได้ดีและทำลายทีมเขาได้ผลการแข่งขันก็น่าจะเข้าทางเราค่ะแต่ถ้าถามว่าเราคาดหวังกับผลการแข่งขันไหมเราก็ต้องคาดหวังว่าอยากชนะอยู่แล้วเพราะเราก็ไม่ชนะเยอรมนีมาหลายแมตช์ซึ่งเป็นเกมที่เราตั้งใจทุกๆครั้งที่มีการคัดโอลิมปิกเราจะไปด้วยความกดดันอยู่แล้วค่ะปีนี้เป็นปีที่เราเรียนรู้กับความกดดันมาพอสมควรเราก็คุยกันว่าจะพยายามเล่นให้ดีเล่นไปมีความสุขเราจะเล่นภายใต้ความกดดันแต่ก็ยังมีความสุขในการเล่นอยู่ค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราเล่นด้วยความกดดันผลการแข่งขันมักจะออกมาไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นด้วยความสุขเป็นอันดับแรกค่ะโดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ในรอบสุดท้ายจะมีทีมเข้าร่วมแค่12ชาติเท่านั้นและหนึ่งในนั้นคือประเทศเจ้าภาพฝรั่งเศสนั้นเท่ากับว่าในรอบคัดเลือกโควต้าจะมีให้ทุกทีมในโลกนี้แค่11ทีมแถมการคัดเลือกในครั้งนี้ก็แตกต่างจากการคัดเลือกของปี2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทีนี้มาดูกันว่าในรอบ24ทีมซึ่งการแข่งขันในประเภททีมหญิงจะแข่งขันในระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนซึ่งทีมไทยกำลังจะแข่งขันอยู่นี้เป็นการเอาทีมที่มีคะแนนสะสมอันดับโลกหรือ FIVB World Ranking ที่นับหลังจบฤดูกาลแข่งขันปี2022วันที่12กันยายนปี65ในประเภททีมชายและวันที่17ตุลาคมปี65ในประเภททีมหญิงซึ่งทีมไทยอยู่ในอันดับ14การแข่งขันแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมใช้การจับสลากแบบมีทีมวางกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ซึ่งทีมชาติไทยของเราอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโปแลนด์เจ้าภาพสหรัฐอเมริกาเยอรมนีอิตาลีเกาหลีใต้สโลวีเนียและโคลอมเบียรูปแบบการแข่งขันที่แบ่งออกเป็นกลุ่มละ8ทีมจะพบกันหมดแต่ละทีมจะมีแข่ง7นัดทีมอันดับ1และอันดับ2ของแต่ละกลุ่มที่มีคะแนนดีที่สุดจะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส6ทีมเมื่อการแข่งขันในรอบคัดเลือกนี้เสร็จสิ้นจะได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ6ทีมรวมกับเจ้าภาพฝรั่งเศสอีก1ทีมทำให้เป็น7ทีมทีนี้ทำให้เหลือตัวอีก5ทีมจะวัดจากคะแนนสะสมอันดับโลกหลังจบการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกหรือ VNLของปี2024วันที่17มิถุนายนปี67ในประเภททีมหญิงและวันที่24มิถุนายนปี67ในประเภททีมชายซึ่ง5ชาติที่มีคะแนนที่ดีที่สุดของแต่ละทวีป5ทีมไม่รวมทีมที่ได้โควต้าในโอลิมปิกรอบคัดเลือกจะได้ผ่านเข้าไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2024ในที่สุดจากนั้น5ทีมที่เหลือก็มาจากอันดับโลกหลังจบวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024ในเดือนมิถุนายนก็จะรวมเป็น12ทีมพอดีแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าในรอบคัดเลือกนี้หากไทยไม่ได้ติด 1-2 ของกลุ่มแต่จีนและญี่ปุ่นติดเป็น2ใน6ของทีมโอกาสของไทยที่จะไปในโควต้าทีมที่ดีที่สุดของเอเชียไม่ใช่เพราะทาง FIVB ที่เป็นเจ้าของกติกานี้ระบุว่ากีฬาโอลิมปิกครั้งนี้จะต้องมีตัวแทนจากทุกทวีปเข้าร่วมแข่งขันดังนั้นเมื่อดูจากอันดับโลก
บวกกับทัวร์นาเมนต์คัดเลือกโอลิมปิกจะเห็นว่าทีมจากทวีปแอฟริกาไม่ได้ติดอันดับท็อปเลยสักทีมและไม่มีทีมเข้าร่วมในรอบ24ทีมนี้เลยซึ่งเงื่อนไขตรงนี้จากโควต้า5ทีมของแรงกิ้งเบอร์หนึ่งของทวีปจะต้องโดนทีมในทวีปแอฟริกาจับซองแล้ว1ทีมทำให้โควต้าที่มาจากอันดับโลกของแต่ละทวีปจาก5จะเหลือเพียงแค่4ทีมเท่านั้นหากว่าทีมอันดับ1ถึง4ของโลกได้โควต้าในรอบควอลิฟายแล้วก็จะส่งให้อันดับถัดไปจนครบ4ทีมโดยทั้ง12ทีมที่เข้าไปแข่งโอลิมปิกต้องมีครบทุกทวีปถ้าไม่ครบทุกทวีปก็ต้องหั่นโควต้า1ทีมออกจาก4ทีมเพื่อให้สิทธิ์ทวีปที่ไม่ผ่านควอลิฟายให้ได้ไปแข่งโอลิมปิกเมื่อหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้ทุกคนคิดตามง่ายๆว่าเงื่อนไขของทีมสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกจำเป็นต้องได้อันดับ1หรืออันดับ2ของกลุ่ม4ในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024ก็จะซิวตั๋วไปลุยโอลิมปิกในปีหน้าทันทีแต่ถ้าพลาดตั๋วในรอบนี้สิ่งเดียวที่จะทำให้เรามีลุ้นคือต้องเก็บคะแนนในแรงกิ้งอันดับโลกให้ได้มากที่สุดจะให้ดีที่สุดต้องติดท็อป10ในแรงกิ้งโลกและต้องพยายามเป็นที่1เอเชียเพื่อไปลุ้นเป็นทีมอันดับ1ของทวีปเอเชียเพราะหากในรอบคัดเลือกรอบนี้หากไม่มีทีมในเอเชียติด1ใน12ทีมโอลิมปิกทีมลูกยางสาวไทยของเราก็จะได้เข้าไปเล่นในโอลิมปิกทันทีหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเงียนกลับลำพลิกลิ้นดึงโฟทีลุยศึกเอเชียนเกมลุ้นยำแขนเกาหลีใต้ความเคลื่อนไหวล่าสุดก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ณเมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23กันยายนถึง8ตุลาคมมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด13ทีมแบ่งออกเป็น4กลุ่มแต่ละกลุ่มแข่งขันกันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาอันดับ1ถึง2ผ่านเข้ารอบที่2ต่อไปโดยมีผลจับฉลากดังนี้สาย A จีนอินเดียเกาหลีเหนือสาย B ไทยไต้หวันมองโกเลียสาย C เกาหลีใต้เวียดนามเนปาลก่อนหน้านี้มีรายงานว่าโฟทีหรือทานิทานทุยซูเปอร์สตาร์วอลเลย์บอลหญิงเวียดนามจะกลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อสมทบกับ PFU Blue Cat ทีมในศึกวีลีกประเทศญี่ปุ่นหลังจบวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ครั้งที่22ทำให้ไม่สามารถช่วยทีมบ้านเกิดสู้ศึกเอเชียนเกมที่ประเทศจีนได้แต่ล่าสุดสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามได้บรรลุข้อตกลงกับ PFU Blue Cats ในการขอตัวทันทิทานทุยหรือโฟทีกลับมาช่วยทีมบ้านเกิดลุยในศึกเอเชียนเกมลุ้นย้ำแค้นกับเกาหลีใต้ทีมที่เพิ่งเฉือนชนะมาได้3ต่อ2เซตในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023โดยโฟทีจะฝึกซ้อมกับทีมวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นจนถึงกลางเดือนกันยายนและจะกลับไปที่เวียดนามในวันที่18กันยายนเพื่อบินไปต่อศึกเอเชียนเกมสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าก็เก่งอยู่คนเดียวอ่ะเนาะแบกทั้งทีมไม่ไปก็จบเหแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขาดโฟทีคนเดียวมีร้องตัวแบกของจริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในเอเชียนเกมจะเอาชนะเกาหลีใต้ก็คงจะยากอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็ดีเวลาแพ้จะได้ไม่ต้องมีข้ออ้างว่าไม่มีโฟทีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตู้เย็นไม่มาด้วยหรอจ๊ะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแค้นเกาหลีอะไรนักหนาเนาะเขาไปทำอะไรให้เนี่ยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าทานทุยไม่ได้ไปเวียดนามก็แพ้ไปแล้ว 99% คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีนางเวียดนามก็ไร้เขี้ยวเล็บแน่นอกนั้นฝีมือธรรมดาเหมือนทีมเกาหลีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวอลเลย์บอลเวียดนามเขาก็ต้องเก่ง2หรือ3คนถ้าเก่งคนเดียวไม่มีทางดีขึ้นได้เพียงแต่ว่าโฟทีเด่นและดังกว่าใครในทีมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากะจะใช้งานนางทุกรายการเลยหรืออย่างไรคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฝากความหวังไว้กับคนคนเดียวสงสารน้องเขาต้องแบกภาระคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหากเล่นครบทุกรายการนางก็กรอบพอดีพลาดเจ็บยิ่งไปกันใหญ่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีโฟทีเจ้าก็แพ้ไทยโลดเด้อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
นางเก่งจริงถ้าทีมเวียดนามมีแบบนี้อีกสัก 2-3 คนเวียดนามก็คงจะเป็นทีมที่น่ากลัวแต่ตอนนี้มีนางแบกอยู่คนเดียวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโฟทีแบกทั้งทีมถ้าขาดเธอเวียดก็ไปต่อไม่ไหวอยู่แล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสร้างทีมยังไงให้มีตัวตบหัวซาเพียงคนเดียวเหงียนเอ้ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพูดตรงๆนะโฟทีแบกคนเดียวทั้งทีมลองไม่มีดูสิถ้าให้เทียบกับไทยยังห่างชั้นกันอยู่เยอะไทยออกใครก็ได้เป็นแต้มหมดบีมบิ๋มเพียวเตยแนนคือยกใครก็ได้ทั้งหมดแต่เวียดนามให้แค่บอลเร็วกับโฟทีหัวเสาแค่2คนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเงี้ยยังมีตู้เย็นอีกนี่ควักออกมาพิสูจน์สิว่าเป็นหญิงแท้หรือเทียมไปช่วยชาติให้ไวๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนอื่นก็เก่งแต่ไม่เทียบเท่าโฟทีมันก็คล้ายๆสำรองไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทั้งประเทศเก่งอยู่คนเดียวหรืออย่างไรไม่ปั้นเด็กใหม่เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าจะไประดับใหญ่ๆเก่งอยู่คนเดียวมันไปไม่รอดหรอกนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เอาเหงียนที่บิ๊กเตือนไปแทนสิอย่าบอกนะว่ากลัวโดนตรวจเพศสภาพคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาหรือไม่มาก็ค่าเท่ากันเพราะไม่มีทางที่จะลุ้นแชมป์ได้อยู่ดีไม่ได้ดูถูกนะแต่มันห่างชั้นกันเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเบอร์11กับ16ช่วงนี้ทำคะแนนดีกว่านะแต่โฟทีต้องลงเพราะเป็นกัปตันทีมแต่ยอมรับว่าเธอกรอบมากเลยตอนนี้หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ